ต่อไปเป็นวรรคที่9ชื่อว่าปาปวรรควรรณนาว่าด้วยบาปเรื่องที่1ใจที่น้อมไปในบาปพระพุทธภาษิตอภิธะเรทะกัลยาเนปาปาจิตังนิวารเยดันทังหิกรัตโตปุญญังปาปัสมิงระมติงมโนแปลความว่าควรรีบทำความดีรีบห้ามจิตจากบาปเมื่อทำความดีช้าใจย่อมน้อมไปในบาปอธิบายความบาปว่าด้วยเหตุคือสภาพที่เศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้าหมองของกายวาจาใจที่เรียกกันทั่วไปว่าความชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างมันไปแปดเปื้อนส่วนใดย่อมทำส่วนนั้นให้เศร้าหมองบาปจึงเป็นของโสโครกที่ไม่มีตัวตนแต่ก็รู้ได้เห็นได้ว่าโดยส่วนผลเป็นชื่อของความทุกข์กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือมีผลเป็นทุกข์เป็นความร้อนใจพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าสเจพายทะลุกขสะสเจโวลุกขมัปปิยังมากถะปาปะกังกัมมังอาวิวายะดิวาระโหถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายไซขอเธอทั้งหลายอย่าได้ทำบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับในที่บางแห่งตรัสว่าที่ลับสำหรับผู้ทำบาปนั้นไม่มีเพราะไม่ว่าที่ใดแม้ว่างจากผู้อื่นก็ไม่เคยว่างจากตนตนย่อมรู้เห็นเป็นพยานอยู่เสมอว่าชั่วหรือดีจริงหรือเท็จความกล้าในการทำบาปนั้นเป็นความกล้าที่ไม่ดีจึงไม่ควรกล้าคนไม่ทำบาปเพราะรังเกียจบาปท่านเรียกว่าคนมีหิริไม่กล้าทำบาปเพราะกลัวผลอันทารุณของมันท่านเรียกว่าคนมีโอตตัปปะหิริและโอตตัปปะทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมช่วยคุ้มครองโลกช่วยทำโลกให้สะอาดคนไม่มีหิริโอตตัปปะย่อมหาโอกาสทำบาปได้เสมอคนกล้าแท้จริงต้องเป็นคนกล้าสละบาปคนเราเกิดมามีอวัยวะทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกเหมือนกันทำไมบางคนจึงปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นเหม็นบางคนปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นหอมอยู่ในตนคำตอบก็คือเพราะพวกแรกแปดเปื้อนไปด้วยบาปพวกหลังเอิบอาบอยู่ด้วยบุญหรือความดีพวกแรกถูกมองด้วยสายตาที่รังเกียจขยะแขยงพวกหลังถูกมองด้วยสายตานิยมชมชอบมนุษย์เราต้องอยู่ในสังคมเกิดในสังคมอยู่ในสังคมและตายในสังคมการที่ถูกสังคมรังเกียจเพราะเป็นคนบาปนั้นเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเป็นความอัปยศมองหน้าใครไม่สนิทไม่องอาจในที่ประชุมตนเองซึ่งรักตนเป็นที่สุดแล้วยังรังเกียจและดูหมิ่นตนเองได้ใหญ่เล่าจะไม่ได้รับการรังเกียจและดูหมิ่นจากผู้อื่นบาปจึงเป็นสิ่งควรกลัวและควรหลีกเลี่ยงตรงกันข้ามกับบาปคือบุญหรือความดีบุญโดยส่วนเหตุหมายถึงความผ่องแผ้วความบริสุทธิ์ความดีงามธรรมชาติเครื่องชำระล้างกายวาจาใจให้ปราศจากมลทินเหมือนน้ำที่ใสสะอาดเป็นน้ำแท้ๆไม่เจือปนด้วยฝุ่นหรือโคลนตมย่อมมีอานุภาพในการล้างสิ่งที่แปดเปื้อนด้วยสิ่งโสโครกให้สะอาดนอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายสุดจะพรรณนาให้หมดสิ้นว่าโดยส่วนผลหมายถึงความสุขสมพระพุทธภาษิตที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุคคลเมื่อทำบาปย่อมทำด้วยกายวาจาใจฉันใดเมื่อทำบุญก็ย่อมทำด้วยกายวาจาใจฉันนั้นกายที่ประกอบด้วยบุญเป็นกายดีวาจาที่ประกอบด้วยบุญเป็นวาจาดีใจที่ประกอบด้วยบุญเป็นใจดีที่สำคัญที่สุดคือใจเพราะใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อใจดีกายวาจาย่อมดีตามดีเป็นคำที่หวานที่สุดคำหนึ่งคำนี้ไปติดอยู่กับสิ่งใดย่อมทำให้สิ่งนั้นมีค่าขึ้นทันทีสลากดีจึงเป็นที่ต้องการทั่วไปตรงกันข้ามกับชั่วเลวซึ่งเป็นที่รังเกียจและทำให้ของหรือคนลดค่าเป็นหน้าที่ประการหนึ่งและประการสำคัญของมนุษย์ที่จะต้องแสวงหาความดีใส่ตนหรือปรับปรุงตนให้ดีเป็น
หน้าที่ซึ่งจะต้องทำจนตายลามือและเลิกไม่ได้ถ้าเลิกหรือหยุดก็เป็นการให้โอกาสแก่บาปได้พรรณนาถึงธรรมชาติเหตุและผลของความดีความชั่วมาพอควรแล้วเป็นเสมือนให้คำจำกัดความที่ยาวขอว่าข้อหาพระพุทธภาษิตบทแรกที่ว่าควรรีบทำความดีถ้าจะตั้งปัญหาว่าอะไรคือความดีและอะไรคือความชั่วก็ต้องพูดกันนานปัญหานี้เป็นหน้าที่โดยตรงของนักจริยศาสตร์ Ethicist ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ปรารถนาจะนำมากล่าวในที่นี้ในกาละนี้ขอยกตัวอย่างปัญหาที่ทางจริยศาสตร์ Ethics พยายามแก้คือความพอใจเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการกระทำของมนุษย์จริงหรือความดีเป็นสิ่งพึงปรารถนามากกว่าความพอใจจริงหรือความพอใจกับความสุขต่างกันอย่างไรเราหมายความอย่างไรเมื่อกล่าวกันว่าฉันควรประกอบการกระทำบางอย่างหรือต้องยอมรับนับถือกฎบางอย่างเช่นการรักษาสัญญาเป็นต้นฉันควรยอมอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับเพื่อสวัสดิภาพของฉันเองหรือเพื่อคนอื่นถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือสัดส่วนอันถูกต้องระหว่างสวัสดิภาพทั้งสองอย่างนั้นเสรีภาพแห่งความคิดหรือเจตจำนง freedom of will หมายความอย่างไรความรู้สึกหรือเหตุผลเป็นผู้นำอันถูกต้องของความประพฤติคำว่าความดีความถูกข้อบังคับหน้าที่มโนธรรมเป็นต้นหมายความอย่างไรทั้งโดยทฤษฎีและทางปฏิบัติเรื่องสำคัญที่สุดของจริยศาสตร์ก็คือวิเคราะห์เรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดผู้วิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ได้รับนามในสมัยปัจจุบันว่า moral philosopher คือนักจริยศาสตร์นั่นเองส่วนการแนะนำว่าอะไรควรทำอะไรควรเว้นนั้นเป็นหน้าที่ของนักศาสนาหรือศีลธรรม moralist อย่างไรก็ตามคนทั้งสองพวกนี้ย่อมแยกกันโดยเด็ดขาดไม่ได้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนแพทย์ทางพยาธิวิทยาและแพทย์ทางอายุรศาสตร์ขอย้อนกล่าวเรื่องการรีบทำความดีตามพระพุทธภาษิตข้างต้นทำไมจึงต้องรีบทำความดีเหตุผลแจ่มแจ้งอยู่ในบทที่3และที่4คือเมื่อทำความดีหรือบุญช้าไปจิตใจย่อมน้อมไปในบาปเปิดโอกาสให้บาปแทรกเข้ามาได้ท่านจึงสอนให้ทำทันทีเมื่อเกิดกุศลจิตขึ้นเพื่อไม่ให้โอกาสแก่บาปไม่ควรเกี่ยงกันทำความดีเมื่อถึงคราวต้องทำความดีต้องนึกอยู่เสมอว่าเราก่อนในความเป็นคนดีก็เหมือนกันใครจะดีหรือไม่ดีก็ช่างเขาเราต้องเป็นคนดีไม่ควรรอเป็นคนดีคนสุดท้ายของโลกการทำความดีก็ต้องรีบทำก่อนอย่าปล่อยใจให้เป็นห่วงเหนี่ยวเรื่องผลมากนักผลย่อมเกิดขึ้นตามเหตุที่บุคคลทำหาได้เกิดขึ้นตามความนึกคิดของเขาไม่โดยปกติเมื่อบุคคลดำริจะทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งมักจะมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามแทรกแซงเข้ามาขัดขวางโน้มนำให้ทำไปเสียอีกอย่างหนึ่งความคิดอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่ามารคือธรรมชาติหรือสภาพอันคอยล้างผลาญคุณความดีของตนเมื่อจะทำความดีจึงควรรีบทำไม่ให้โอกาสแก่มารนั้นเมื่อได้ทำความดีผ่านไปแล้วร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็คือความชื่นใจความสุขใจทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลทำย่อมมีร่องรอยอยู่ในจิตใจเสมอสิ่งนั้นจะกลับเป็นผลมีอิทธิพลต่อชีวิตต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์ชื่อจูเลกะสาดกผู้ต้องต่อสู้กับกุศลจิตและอกุศลอยู่เกือบตลอดคืนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์จูเลกะสาดกในเมืองสาวัตถีมีพราหมณ์และพราหมณีที่ยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่งสองสามีภรรยามีผ้านุ่งคนละผืนแต่มีผ้าห่มเพียงผืนเดียวต้องผลัดกันใช้เมื่อมีธุระต้องไปข้างนอกไปพร้อมกันสองคนไม่ได้เพราะไม่มีผ้าห่มวงเล็บเปิดเทียบการใช้เสื้อของพวกเราสมัยปัจจุบันเมื่อออกนอกบ้านต้องใส่เสื้อไม่มีเสื้อใส่ไม่กล้าออกผู้เขียนวงเล็บปิด
วันหนึ่งมีการโฆษณาให้คนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนารามสองสามีภรรยาจึงหันเข้าปรึกษากันว่าใครจะไปกลางวันใครจะไปตอนกลางคืนเพราะไปพร้อมกันไม่ได้ไม่มีผ้าห่มตกลงกันว่าให้พราหมณีคือภรรยาไปตอนกลางวันเพราะเป็นผู้หญิงพราหมณ์ผู้สามีไปฟังธรรมตอนกลางคืนฟังไปฟังไปเกิดซาบซึ่งในรสพระธรรมเลื่อมใสแรงกล้ามีปิติปราโมทย์มากต้องการจะบูชาพระศาสดาด้วยผ้าห่มของตนแต่นึกเป็นห่วงไปถึงพราหมณีว่าถ้าถวายพระพุทธเจ้าเสียนางจักไม่มีผ้าห่มเมื่อจำเป็นต้องออกไปภายนอกศรัทธาจิตวงเล็บเปิดความคิดในการที่จะถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าวงเล็บปิดและมัดเฉรจิตวงเล็บเปิดความคิดนวงเหนียวไว้ไม่ถวายวงเล็บปิดของเขาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาปฐมยามและมัชฌิมยามพอถึงปัจฉิมยามคือประมาณตีสองล่วงแล้วเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้มัดเฉรจิตครอบงำอยู่อย่างนี้คงไม่พ้นจากอบายสี่เป็นแน่แท้อบาย4นั้นได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรียกอบายภูมิแปลว่าภูมิของสัตว์ที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบากจึงพยายามข่มความตระหนี่แล้วนำผ้าห่มเข้าไปวางไว้แทบพระยุคลบาทแห่งพระศาสดาพร้อมกับเปล่งเสียง3ครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระราชาประเสริฐที่โกศลประทับทรงธรรมอยู่ที่นั่นด้วยทรงสดับเสียงนั้นให้ราชบุรุษไปถามว่าพราหมณ์นั้นชนะอะไรเมื่อทรงทราบเรื่องละเอียดแล้วทรงเห็นว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ทำได้ยากจึงพระราชทานผ้าสาดกให้คู่หนึ่งพราหมณ์ได้ถวายผ้าสาดกคู่นั้นแด่พระศาสดาเสียอีกพระราชาจึงพระราชทานให้2คู่4คู่8คู่และ16คู่โดยลำดับพราหมณ์ได้ถวายผ้าเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระศาสดาพระราชาพระราชทานให้อีก32คู่คราวนี้พราหมณ์ได้เก็บไว้2คู่เพื่อตนคู่หนึ่งเพื่อภรรยาอีกคู่หนึ่งนอกนั้นได้ถวายพระศาสดาที่รับไว้2คู่ก็เพื่อป้องกันคำติเตียนจากผู้อื่นว่ายิงจองหองพระราชามีพระมหากรุณาพระราชทานผ้าเป็นอันมากมิได้รับไว้ใช้สอยเลยแม้แต่ผืนเดียวพระราชาทรงพอพระทัยในจริยาของพราหมณ์จึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์อย่างดีมาให้2ผืนจากพระราชวังมาพระราชทานให้อีกพราหมณ์คิดว่าผ้านั้นดีเกินไปไม่เหมาะสมแก่ตนจึงนำไปทำผ้าเพดานไว้ในพระคันธกุฎีของพระศาสดาผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งทำเพดานไว้ที่บ้านของตนในห้องที่นิมนต์พระสงฆ์มาฉันเป็นประจำเย็นวันนั้นพระราชาประเสริฐเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นผ้ากำพลนั้นทูลถามว่าใครนำมาบูชาพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์เอาสาดกพระราชาทรงเลื่อมใสว่าพราหมณ์ได้เลื่อมใสในบุคคลที่พระองค์ทรงเลื่อมใสเหมือนกันจึงพระราชทานสิ่งของและบุคคลให้อีกมากคือช้าง4เชือกม้า4ตัวกหาปณะคือเงินตรา 4,000 หญิง4คนทาสี4คนชาย4คนและบ้านให้เก็บสวยได้4ตำบลการที่พราหมณ์ตัดสินใจเด็ดเดียวถวายผ้าผืนเดียวของตนแด่พระศาสดามีผลมากถึงป่านนี้ภิกษุสาวกของพระผู้มีพระภาคทราบเรื่องนี้แล้วสนทนากันในธรรมสภาว่าพราหมณ์เอกสาดกถวายทานในเนื้อนาอันดีให้ผลมากในวันนี้ทีเดียวน่าอัศจรรย์แท้พระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพราหมณ์ถวายผ้าสาดกตั้งแต่ปฐมยามเขาจะได้ของอย่างละ16ถ้าถวายในมัชฌิมยามจะได้ของอย่างละ8แต่นี่เขาถวายตอนใกล้รุ่งจึงได้ของอย่างละ4ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเมื่อจะทำกรรมดีก็ควรรีบทำไม่ควรให้กุศลจิตเสื่อมไปเสียเมื่อบุคคลทำกุศลช้าเมื่อกุศลนั้นจะให้สมบัติย่อมให้ช้าเหมือนกันจึงควรรีบทำกุศลกรรมในขณะที่กุศลจิตเกิดนั่นเองดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่าอภิตถะเรถะกัลยาเนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว